ขาหยิบเองว่ามันต้องหายย้อนบัตรบ่หรือจังได๋ครับผมตามความเสื่อมขอเบิ่งอันนี้ครับขอเบิ่งไอ้ใบเก็บนะครับผมปวดตรงไหนพี่ตุ้ยนั่นไปคิดเราดูคันเว้ากันแบบว่าคัน 3,000 4,000 กว่า 4,000 คนเนาะนอกจากบ้านเฮานี่มีไผอีกบ่พอหมายถึงว่าเอามาได้ผลเลยมันก็ต้องมาระวังกันนี่ล่ะมันก็ครับแม่นๆปุ๋ยใบเจ็ดนะครับขอเบิ่งของมันเป็นเจ้าครับเจอมาได้เจอไปจีนิ่งมั้ยเนี่ยครับอบรมบ่ครับค่ะบ่ได้เสียแน่บ่ได้เสียมันหมายถึงเขาให้เขาให้บ่ครับเอาแล้วขั้นต่อไปครับถ้าสนใจเอาบัตรนี้มาดิเขาเสียเป็นไปทานขนมบานเทานเอาปั๊มเสียเออเป็นเสียแน่10บาทกินเลยร้องไห้มีความสุขไหมประเทศนี่อินโดนีเซียกระตูสกิดเออกระตูสกิดจะได้ครับยัดเอาบอกเสียแต่หมูบอกวันตัดไปวันนี้ไม่ไปซ้อมมือแขวะครับเก่าสี่ให้ได้อยู่เลยโอ้เอาเงินสองกะทิต่อเลยว่าไงต้องถามพ่อไม่ได้ขอไปพ่อไปอบรมพ่ออยู่เฮียนนะคนไปเขาจะแค่เล่นนะไม่จับแสงกลับกลับแล้วกินกุ้งเต้หัวกอขยันน่ะเออที่ฝาที่ฝาเจ้าเด้อเก็บปวดมาเลยค่ะว่าจะกินแม่ซิมเด้อซิมเด้อซิมเมืองหนาวซิมเมืองหนาวต้องพาที่ชอบพูดแถลงนี้ได้ค่ะสิ่งดังกล่าวนะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือศาสตร์ทุกศาสตร์วันนี้นะครับต้องยอมรับว่ามันมีการขยายทั่วโลกนะครับซึ่งผมก็ดูในการ์ดที่ว่ากันดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถหาข้อมูลเมื่อสักครู่ก็ลองสแกน QR code ดูก็ไม่เห็นข้อมูลอะไรก็แสดงว่าเจตนาชัดเจนนะก็คือหลอกลวงแน่นอนนะครับแล้วก็จับมาตั้งนานผมก็ยังรู้สึกไม่อุ่นไม่อะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่มันยังไม่กระชุ่มกระชวยเพราะเมื่อคืนก็นอนน้อยก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ทำให้เราเองรู้สึกเฟรชอะนะครับครับก็แนะนำนะครับอันที่หนึ่งครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นมิติที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความหมดหวังเนาะเช่นเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาตลอดต้องนำเรียนครับว่าวันนี้สิ่งดังกล่าวไม่เป็นคำตอบนะครับแต่อธิบายง่ายๆคือว่าก่อนท่านจะมาเป็นเบาหวานความดันหรือมีอาการดังกล่าวเนี่ยมันมีระยะเวลาไม่มียาพิเศษไม่มีการพิเศษนะครับที่จะมาครั้งเดียวทำให้ท่านหายสิ่งดังกล่าวมันจะผสมผสานกับเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการที่จะดูแลตัวเองดังกล่าวเนี่ยนะครับใครที่คิดว่าจะไปลองดูนะครับก็แนะนำเลยนะครับว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลจริงอันนี้ต้องบอกเลยเพราะเหตุผลคือถ้ามีผลจริงเนี่ยนะครับเขาก็ต้องกล้าที่จะนำมาสู่การพิสูจน์นะครับเช่นมีการจดแจ้งมีการขออนุญาตนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเครื่องมืออยู่สองส่วนก็คือต้องมาจดแจ้งเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทั้งนี้ไม่กล้าให้เราตรวจสอบก็แสดงว่าท่านไม่ซื่อล่ะอันที่สองหลังจากสมมติว่ามีการตรวจสอบแล้วสมมติว่าให้มีการนำไปใช้ได้จริงเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าโฆษณาหรือต้องไม่โฆษณาเกินจริงอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถมีสรรพคุณ 108,000 ประการหรือว่ารวมถึงมีการทำให้เชื่อได้ว่าต่างๆไปและสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายครับเมื่อกี้ทราบข่าวว่ากระบวนการเขาเนี่ยมีการอบรมและมีการให้ซื้อบัตร 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ให้มา 4-5 บาทแล้วคนดังกล่าวก็ไปขายต่ออะไรต่างๆในบัตรราคา 1,400 บาทเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการจูงใจที่ทำให้ค่อยเขวแล้วสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าอบรมนะครับหรือตกอยู่ในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านถือว่าท่านทำลายความชอบธรรมของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวท่านลงไป